จ้างไปไอ้หาช่วงนี้หายได้นะไปนานเหมือนกัน4เดือนแล้วใช่ครับผมก็จริงๆก่อนหน้านี้ผมก็เพิ่งติดโควิดไปด้วยครับผมก็เลยเหมือนมีช่วงกักตัวแล้วก็เป็นช่วงที่แบบมันอะไรหลายๆอย่างมันยากอะครับผมด้วยสถานการณ์อะเนาะมันก็เลยเหมือนเราไม่ได้ออกมาเจอกันแบบนี้นานแล้วอะไรเงี้ยก็ได้ออกมาอีกทีก็ดีใจครับผมเรื่องโควิดไอเซฟตัวเองขนาดไหนที่ผ่านมาโอ้โหผมรู้สึกว่าผมก็ เรียกว่าอะไรอ่ะทำทุกอย่างเท่าที่มันทำได้เนาะเราออกไปข้างนอกเราก็ใส่แมสเรามีโอกาสเมื่อไหร่เราก็พยายามฉีดล้างมือตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมไม่รู้ว่าด้วยยังไงเหมือนกันนะตอนนั้นที่เราติดคือแบบซีซั่นนี้มันรอดยากจริงๆก็เลยแบบสุดท้ายพอเราติดมาเราก็คือเราไม่อยากติดหรอกแต่แบบพอติดมาแล้วก็รู้สึกสบายใจนิดนึงเหมือนกันนะว่าแบบจังหวะมันก็จบไปแล้วอะไรบางคนเป็นห่วงไอ้เพราะว่าไอ้นี่มันหาสุขภาพด้วยใช่ใช่จริงๆคุณหมอเคยบอกผมว่าถ้าเกิดผมติดเนี่ยผมมีสิทธิ์ที่จะเป็นได้หนักกว่าคนอื่นๆเพราะว่าผมเป็นโรคหัวใจครับผมเคยผ่าตัดตั้งแต่ตอนแบบขวบครึ่งแล้วแบบโรคหัวใจเนี่ยมันจะทำให้มันมีเกี่ยวปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปอดเรื่องตับด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดแบบโซเชียลโควิดเนี่ยมันไปโดนตรงปอดตรงตับอะไรตรงข้างในอะไรเมื่อไหร่มันก็อาจจะแย่ได้อะไรเงี้ยผมแต่ว่าโชคดีที่พอผมเป็นแล้วผมหายผมไปสแกนปอดทุกอย่างเรียบร้อยก็ไม่ได้ไอตัวเชื้อไม่ได้ลงปอดแล้วก็ทุกอย่างโอเคหมอบอกโอเคเป็นอาการเป็นยังไงบ้างไอตอนนั้นผมมีไข้ครับผมแล้วก็ไอจนเอาจริงๆตอนหลังจากที่ผมออกจากกักตัวมาแล้วอ่ะก็ยังมีไออยู่ยังคุณหมอบอกว่ามันเป็นลองโควิดที่แต่หลายคนก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังมีไออยู่บ้างแต่ว่าหลักๆที่เป็นคือตอนนั้นเลยนะฮะคือมีไข้เล็กๆแล้วก็ส่วนมากจะเป็นไอแบบเจ็บคอซึ่งจริงๆมันรู้สึกเหมือนความรู้สึกคล้ายๆกับตอนที่เราฉีดวัคซีนนะแต่ว่ามันจะแบบหนักขึ้นนิดนึงแต่การไอของไอมันไม่ได้ส่งผลกับเรื่องของปอดใช่ไหมไม่ส่งครับผมเพราะว่าตอนผมหายแล้วผมไปสแกนปอดอีกรอบนึงแล้วหมอบอกว่ามันโอเคมากแบบทุกอย่างโอเคแบบทุกอย่างยังดีอยู่อะไรเงี้ยก็โล่งใจไปตอนแรกผมก็กลัวเหมือนกันเพราะว่ามันมีวันนึงครับผมที่ผมไอหนักมากแบบวันที่3ที่ผมเป็นผมไอหนักมากจนถึงขั้นแบบผมเหนื่อยหน้าแค่เนี้ยแล้วมันเจ็บคอมากๆแบบมันรู้สึกเหมือนมันมีก้อนอะไรอยู่ในนี้แล้วก็แบบหายใจเข้าก็เจ็บอะไรเงี้ยมันเจ็บตรงหลอดลมไปหมดเลยครับวันนั้นผมกลัวมากผมรู้แบบเอ้ยอันนี้คือแปลว่าลงปอดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปตรวจแล้วไม่มีอะไรก็ไอ้รักษาตัวที่โรงพยาบาลนี้ home isolation อยู่ที่บ้านครับผมคือพอดีตอนนั้นที่บ้านผมเนี่ยติดกันค่อนข้างเยอะแบบพี่สาวก็ติดผมแม่บ้านอะไรเงี้ยมีคือจริงๆทั้งบ้านเนี่ยมีแม่รอดอยู่คนเดียวกับคนขับรถครับผมก็คือทั้งบ้านคือติดหมดเลยก็เลยเหมือนเราก็เลยเหมือนอยู่ในบ้านรวมกันไปเลยแล้วก็มีแบบคุณแม่ที่ไอโซเลทมากๆอีกคนนึงแล้วกลัวมั้ยอ่ะที่อยู่ที่บ้านอย่างนั้นแล้วก็แบบอาการเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ได้อยู่ตอนนั้นมันมีความกังวลนิดนึงครับผมแต่ว่ามันก็ยังดีที่ว่ามันเป็นแค่วันนั้นวันเดียวคือแบบพอเราตื่นเช้ามาอีกวันนึงมันก็ดีขึ้นเราก็เลยแบบค่อยๆโล่งใจไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายตอนเราไปเอ็กซเรย์ปอดมันก็แบบทุกพอหมอบอกว่าโอเคแล้วก็สบายใจอย่างขั้นตอนการรักษาเนี่ยค่ะแพทย์เขาได้แบบวินิจฉัยอะไรพิเศษไหมกับตัวไอเองครับว่ามันต้องรักษาพิเศษมากกว่าคนอื่นไหมว่าเราต้องมีโรคประจำตัวไม่เลยครับผมก็จริงๆก็เป็นการรักษาตามอาการปกติเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือหมายถึงว่ามันจะทําอะไรพิเศษได้ตอนที่มันหนักแบบหนักกว่านี้แล้วแต่ว่าตอนแบบผมโชคดีที่ว่าผมไม่ได้เป็นหนักขนาดนั้นก็เลยเหมือนสามารถรักษาตามอาการก็คือกินยาปกติได้เรายังเข้าในเรื่องอาการลองโควิดอยู่มั้ยเข้าระวังเรื่องอาการลองโควิดผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมค่อนข้างหายสนิทแล้วแบบค่อนข้างหายสนิทแต่ว่าเดือนที่ผ่านมาตอนคือผมติดตั้งแต่ช่วงต้นเดือนจนถึงประมาณกลางเดือนก็คือแบบประมาณ 2-3 อาทิตย์นั้นน่ะผมมีไออยู่ผมยังมีแบบมันคันคอมีเสลดมันอยากจะแบบ ออกมาตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วครับผมไม่ต้องอะไรครับขอบคุณครับไอสักหน่อยก็ได้ลูกร้องเพลงมีผลต่อการร้องเพลงไหมมันมีช่วงที่ไอเยอะๆผมรู้สึกว่าเสียงเปลี่ยนเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เรากลับมาทำงานเพลงเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอะไรมากครับเนี่ยขออนุญาตถามไอ้ข่าวก่อนหน้านี้คือเจเจก็ได้มาไปเหมือนกันตรงนี้คือหลายคนก็จะมองว่าเจเจคู่กับไอ้เจคู่กับไอ้ตลอดมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้เหรอฮะตอนนี้ก็ดีนะครับผมจริงๆผมกับพี่เจก็ยังเจอกันอยู่ยังมีล่าสุดก็ยังไปกินข้าวด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยก็โอเคครับผมเขาตอนนี้เหมือนพี่เจเขาก็เป็นช่วงในที่เขากำลังเหมือนแบบเตรียมตัวในการจะทำสิ่งต่อไปของเขาที่ผมไม่พูดแล้วกันผมให้เขาเป็นคนพูดเนาะก็ดีนะครับผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเราจะเหมือนไม่ได้ทำงานด้วยกันแยกกันแต่ว่าความ
ความเป็นพี่น้องอันนั้นที่แบบมันไม่เคยหายไปเพราะว่าจริงๆพี่เจเป็นคนที่เหมือนแบบตั้งแต่ทำงานมานี่ก็ผมเรียกได้ว่าสนิทที่สุดเลยนะเพราะด้วยความที่เราเหมือนเราอยู่ด้วยกันมาแบบนานมากตั้งแต่เลือดข้นในใบนายทุกเพลงก็คือพี่เจหมดเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนสนิทที่สุดคือเอาจริงๆถ้าพูดตรงผมรู้สึกว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือไอ้ความเป็นพี่น้องที่เราสนิทกันเนี่ยมันจะแบบมันจะหายไปไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตอนเนี้ยผมดูแล้วว่ามันไม่หายไปผมก็เลยโอเคมันไม่ได้มีอะไรมาต้องมาทำงานเพลงเดียวเดียวอะไรนะเขาต้องมาทำงานเพลงเดี่ยวคนเดียวเขาไหมมีบ้างครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็มีเพลงเดี่ยวของเราไปบ้างแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกโอเคก็โอเคอยู่ตอนนี้ก็แบบกำลังใกล้จะได้ฟังกันแล้วก็อยากให้ทุกคนมาติดตามเพลงใหม่กำลังจะปล่อยแล้วใช่ครับผมใกล้ๆแล้วแต่ว่าตอนนี้เหมือนเรื่องวันเวลาอะไรมันยังไม่คอนเฟิร์มก็อยากให้คนรอติดตามผมแต่ว่าแบบใกล้มากแล้วจริงๆตอนนี้ก็คือเพลงแบบเรียกว่า80% 70-80%แล้วครับเพราะเป็นเพลงเดี่ยวมันยากไหมไอ้ยากครับผมยากผมรู้สึกว่าแบบพอด้วยความที่ตอนที่เรามีดูโอของเรามันมีความแบบแบ่งเบาอะไรมันมีความถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกตื่นเต้นขนาดไหนแต่เรารู้ว่ามันมีคนเป็นกับเราถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกแบบอะไรก็ตามแต่เรารู้ว่ามันมีคนไปกับเราด้วยอะไรเงี้ยหรือว่ามันมีคนแบ่งเบาอยู่อะไรเงี้ยมันมีคนอยู่ข้างๆแต่ตอนนี้มันก็มีความแบบลงที่เราคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็แบบพอผมทำเพลงอะไรเสร็จผมให้พี่เจฟังตลอดนะพี่เจก็แบบมาสุดท้ายแล้วเพลงใหม่นี่แนวเพลงเป็นยังไงโอ้เพลงใหม่นี้ก็สนุกสนานแน่นอนครับผมก็อยากให้ทุกคนได้รอติดตามแล้วก็จะได้แบบเห็นผมแบบมีความเรียกว่าอะไรอ่ะร่าเริงกับมาสดชื่นมากขึ้นแล้วแบบแล้วก็ทุกคนก็คงจะได้เห็นความแบบเต้นของผมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมครับผมก็อยากให้ทุกคน